ราโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอากาศบ้านเรามาแล้วค่ะแล้วตอนนี้น้องอุ้มน้องอิมเตรียมพร้อมรายงานอยู่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะน้องอุ้มน้องอิมพี่สองสวัสดีจ้าคุณผู้ชมสวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วเสียงแจ๋วๆฟ้าแฝดหน่อยน้องอุ้มอิมในอากาศด้านนอกตอนนี้น้องอุ้มอิมกับพร้อมรายงานอยู่ที่โคราชอำเภอปากช่องอยู่นี่อากาศดีดีผลไม้รากไม้ก็อุดมสมบูรณ์แถมยังแสบขึ้นซื้อว่าแพ้ทางอื่นโดยเฉพาะพุทราน้ำสดจ้าแม่ล่ะจ้ามื้อนี้น้องอุ้มอิ่มสิพาไปเที่ยวเก็บกินพุทราน้ำสดกินกันสดๆอยู่ไหลองุ่นคุ้นหวานเลยด้วยจ้าเอาอิ่มอยู่ไหลองุ่นคุ้นหวานคือสิมีพุทราน้ำสดมังนี้บ่ได้ปลูกแต่องุ่นเด้ยังมีพุทราน้ำสดให้กินพร้อมแต่ตอนนี้เฮาไปตรวจสอบสภาพอากาศบ้านเฮาก่อนเดี๋ยวน้องอิ่มจังสิพาไปเก็บกินพุทราน้ำสดนะจ๊ะภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะขอชิมรสชาติกันสักหน่อยป้าอุ้มเฮาไปเก็บพุทราน้ำสดป้าบรรยายของพุทราน้ำสดในก็มือน้องอุ้มอีกจ้าพุทราน้ำสดยี่หนีทั้งหวานทั้งกรอบสมแล้วที่ว่าเอาออกมาย่านได้กับพ่อๆขายจ้าปีเอาอุ้มเป็นยังคือป้ากินล่ะเขากัดป้าได้บะหมี่แควเอาเป็นว่าถ้าผู้ใดมีโอกาสมาเที่ยวอำเภอปากช่องก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวไหล่องุ่นขุ่นหวานนอกจากมีองุ่นแล้วยังมีพุทราน้ำสดทั้งกรอบทั้งแซ่บสิซื้อกินเองก็ได้หรือสิซื้อไปฝากก็ดีจ้าแม่ล่ะจ้ามื้อนี้ก็เปิดเวลาของเฮา2คนแล้วขอโตลาไปก่อนเดี๋ยวมื้อหน้าจังสิมาพบกันใหม่สวัสดีจ้าบ๊ายบายขอบคุณน้องอุ่มน้องอิ่มค่ะดูสิคะพาไปไร่องุ่นแถมยังได้กินพุทรานมสดอีกตั้งค่ะใครว่างๆแวะเวียนกันไปได้นะคะที่ไร่องุ่นคุณหวานค่ะเจ้าของเขาใจดีค่ะวันนี้หมดเวลาของอากาศบ้านเราแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายค่ะ